สวัสดีค่ะชื่อธันธารีนามสกุลฮุยนะคะอายุ53ปีเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวจ้ะน้ำหนักตัวอยู่ที่ 69.2 เช้านี้ค่ะเพราะปวดเข่าค่ะมีแต่ปวดเข่าอย่างเดียวค่ะศึกษาแบบอื่นมาศึกษามาเยอะแยะทำมาหมดทุกอย่างแต่มาตัดสินใจทำบอลลูนที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์9เนี่ยนะคะจาก YouTube ค่ะของช่องของโรงพยาบาลเนี่ยค่ะก็ได้เรียนถามคุณหมอว่าเจ็บไหมในการสอดกล้องไปเพราะเคยส่องกล้องดูกระเพาะอาหารมาแล้วคุณหมอบอกไม่ต้องห่วงก็เลยไม่กังวลค่ะน่าจะไม่เกิน55ค่ะอยากจะเห็นว่าตัวเองผอมแล้วเป็นยังไงเพราะไขมันสะสมมาแล้วเป็น10กว่าปีค่ะน่าจะเป็นช่องทางที่คิดว่าง่ายที่สุดแล้วก็ไม่น่าจะยุ่งยากอะค่ะผู้ที่ตัดสินใจจะลดน้ำหนักลองดูนะคะว่าผลของการทำบอลลูนครั้งนี้ผลออกมาเป็นยังไงลองติดตามดูนะคะอาจจะเจอสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมั่นใจปลอดภัยโดยมาตรฐานระดับโรงพยาบาล 3A Center